สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็จะเอาเรื่องปัญหาของธุรกิจเชียงกงมาให้ฟังในบางเรื่องเท่านั้นนะฮะวันนี้ก็มีผู้ประกอบการท่านหนึ่งซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับเชียงกงธุรกิจเกี่ยวกับเชียงกงคือธุรกิจที่ขายพวกเครื่องยนต์เครื่องจักรมือสองก็คือของที่ใช้แล้วนะฮะก็เป็นสถานที่ที่เอาของใช้แล้วที่เป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรมาขายก็แล้วแต่ผู้ซื้ออยากจะซื้อลักษณะไหนอยากจะซื้อชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ซ่อมแล้วหรือยังไม่ซ่อมเอามาต้องซ่อมเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยลักษณะมันก็หลากหลายไปสรุปแล้วก็คือธุรกิจเชียงกงขายของเก่านั่นเองธุรกิจนี้เนี่ยเขามาปรึกษาคุณในหลายๆเรื่องนะฮะแต่วันนี้อาจารย์เจี๊ยบจะพูดแค่เพียงเรื่องเดียวก็คือประเด็นที่ผมเข้ามาเจอพอดีเมื่อตอนเย็นวันนี้นะฮะก็ได้ฟังแล้วก็บอกว่าตรงนี้ต้องอัดเป็นคลิปเลยเพราะว่าเออมันเป็นเรื่องที่ใครไม่ไปยุ่งเกี่ยวก็จะไม่รู้อ่ะวันนี้อาจารย์เจี๊ยบรู้เรื่องพวกนี้แล้วอ่ะอาจารย์เจี๊ยบช่วยบอกหน่อยนะฮะว่าถ้าเกิดคุณทำธุรกิจเชียงกงพวกขายเครื่องยนต์เครื่องจักรเก่ามือสองเนี่ยปัญหาของธุรกิจนี้เนี่ยที่คุณเจอเลยประเด็นเรื่องใหญ่เลยคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องของตัวสต็อกสินค้านะฮะสต็อกหมายถึงตัวสินค้าของเขามันเป็นยังไงสินค้าของเขาเนี่ยค่ะตัวสินค้าของธุรกิจเชียงกงเนี่ยมันมีหลากหลายมันมีเยอะเพราะว่ามันเกิดจากการที่ยกตัวอย่างเช่นซื้อเครื่องจักรมา1เครื่องหรือเครื่องยนต์มา1เครื่องเนี่ยเครื่องนี้ซื้อมาเป็นของเก่าของมือสองบางตัวเสียบางตัวใช้ได้ต้องออกมาแยกชิ้นส่วนแล้วก็ขายบางทีก็ซื้อมาเก่าแล้วก็ขายออกไปสภาพเก่าอย่างนั้นเลยใช่ค่ะบางทีซื้อมาแล้วก็มาแยกเป็นอะไหล่ขายใช่ค่ะบางทีซื้อมาเอามาซ่อมก่อนแล้วค่อยขายโอ้แปลว่าปัญหาของเขาคือสินค้าของเขาเนี่ยจุกจิกเยอะจุกจิกมีหลายรหัสมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเขาจะนับสต็อกไหวไหมเนี่ยเขาจะลงบัญชีด้วยมือหรือควรจะลงด้วยโปรแกรมยังไงก็แนะนำให้เขาลงบัญชีด้วยโปรแกรมแล้วก็นับแนะนำเขาใช้โปรแกรมนะฮะในการทำสต็อกสินค้าก็คือตัวสต็อกการ์ดของเขาโดยก่อนที่จะไปทำสต็อกการ์ดเนี่ยแนะนำให้เขาเนี่ยไปจัดหมวดหมู่สินค้าของเขาเนี่ยให้แยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนก่อนไอตัวประเภทเดียวกันวางที่เดียวกันตัวคนละประเภทแยกมันออกมาแยกเป็นแต่ละประเภทแต่ละประเภทแล้วค่อยทำการนับสต็อกคงจะมีหลายประเภทมากนะผมว่าหลายประเภทมากไหมจากที่คุณประเมินนี่มีสักกี่รหัสเนี่ยเป็นพันเป็นพันเลยนะใช้มือไม่ได้แน่นอนต้องใช้โปรแกรมแล้วเขาใช้โปรแกรมไหมไม่ได้ใช้โปรแกรมค่ะณปัจจุบันเขายังไม่ได้ใช้โปรแกรมเนื่องจากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอ๋อที่ผ่านมาเสียภาษีแบบเหมาจ่ายโดยดูจากรายได้ค่ะและยังมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์แบบจริงๆอาจจะถึงแต่ยังไม่เข้าแล้วตอนนี้กำลังจะมาเข้าแล้วเพื่อให้ตัวเองทำถูกต้องตามกฎหมายให้ชัดเจนขึ้นก็เลยคิดว่าต้องทำสต็อกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในระบบแบบคุณต้องทำสต็อกใช่ไหมแล้วสต็อกคุณมีมากก็ต้องทำตามที่คุณมีอยู่ค่ะค่ะแล้วอันนี้คือปัญหาข้อแรกที่เจอนะคะก็คือเรื่องสต็อกมันมีหลากหลายแล้วก็ด้วยความที่เอาอะไหล่มายำมาประกอบมาแบ่งเป็นอะไหล่อะไหล่เป็นชิ้นย่อยๆขายเนี่ยมันมีเยอะมันเป็นปัญหาต้องแก้ปัญหาตัวนี้นะคะนี่คือปัญหาของธุรกิจเชียงกงและปัญหาข้อที่สองค่ะที่เจอนั่นก็คือว่าด้วยความที่อะไหล่ตัวไหนที่มันใช้แล้วขายไม่ได้แล้วที่จะขายเป็นตัวอะไหล่ไม่ได้แล้วนะฮะมันก็ต้องขายเป็นเศษเหล็กค่ะอาจารย์ขายไม่ได้แล้วโอ้โหจริงๆของเขานี่เห็นเก่าๆนะเห็นก็เก่าดูไม่มีราคานะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้ามาเอาแล้วขายนี่ได้ตังค์เลยนะค่ะบางตัวที่มันไม่สามารถที่จะเอาไปเป็นอะไหล่ของเครื่องจักรของรถยนต์อะไรต่างๆได้แล้วนะฮะมันก็จะต้องขายเป็นเศษเหล็กครับข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลนะคุณใครที่ทำธุรกิจเชียงกงคุณต้องรู้เลยนะถ้าเกิดคุณทำบัญชี2ชุดเนี่ยเวลาคุณขายเศษเหล็กคุณมักไม่เปิดใบกำกับภาษีขายหรือไม่เปิดบินขายเลยแปลว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่มีปัญหากับแวดหรอกแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาคุณขายพวกเศษคุณไม่ได้ขายหรือคุณขายไปคุณต้องเรียกเก็บแบตด้วยใช่ไหมคุณต้องขายพวกนี้เป็นของเก่าอยู่แล้วต้องมีไว้ขายอยู่แล้วต้องมีไอเศษของใช้แล้วของทิ้งเนี่ยของเศษเหล็กนี่แหละที่เอาไปเป็นอะไหล่ไม่ได้แล้วเนี่ยคุณต้องขายเป็นชั่งน้ำหนักขายอ่ะครับกรณีคุณชั่งน้ำหนักขายเนี่ยถ้าเกิดคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณเปิดแบตไหมใบกำกับภาษีขายนะคะคุณทำหรือเปล่าแล้วข้อที่สองถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณเปิดบินขายหรือเปล่าเปิดใบเสร็จรับเงินกรณีขายเศษเหล็กของเก่าอ่ะคุณทำบ้างไหมนะฮะมันโดยธรรมชาติแล้วควรต้องมีใช่ไหมต้องมีทำต้องทำนะฮะอันนี้ก็คือปัญหาข้อที่สองมักไม่ทำกันวันนี้เป็นคลิปมาเตือนนะว่าคุณทำเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าสามนะฮะข้อที่สามด้วยนะข้อสามคืออะไรนะ
ข้อที่3ค่ะกรณีเป็นเขาเรียกว่าเชียนโกงคุณต้องมีการซ่อมค่ะอาจารย์ต้องมีการซ่อมคุณต้องมีการซ่อมพวกอะไรพวกต่างๆพวกนี้นะเวลาคุณซ่อมเนี่ยคุณต้องใช้พวกน้ำมันเครื่องอะค่ะครับคราวนี้พอคุณใช้น้ำมันเครื่องแล้วมันจะมีพวกขวดน้ำมันเครื่องค่ะอาจารย์เหลืออยู่ที่เป็นขวดพลาสติกเปล่าเนี่ยเหลืออยู่คุณไม่ทิ้งแน่คุณมักจะไปทำเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บที่เป็นกรงเหล็กเลยใหญ่ๆแล้วโยนพวกนี้เข้าไปเคยเห็นไหมคุณเอาไว้ช่างขายกิโลขายแบบเก็บเต็มตะกร้าแล้วคุณก็ขายไปทีเดียวกรงเหล็กคุณอะใหญ่ๆอะคุณขายคุณส่งแบบให้กับคุณส่งแบบหรือเปล่าหรือคุณเปิดบินขายหรือเปล่าหรือคุณแอบขายนะตรงนี้ก็คือข้อปัญหาอีกนะที่ไม่นิยมเปิดบินกันครับนะหมดแล้วครับคะหมดหรือยังเกี่ยวกับสินค้าก็จะหมดเท่านี้ค่ะอาจารย์อ่ะสรุปแล้วที่อาจารย์เชฟพูดมานะผมแยกเป็น2ข้อข้อแรกคือคุณเป็นธุรกิจเชิงโกงสินค้าคุณมีหลากหลายคุณต้องทำสต็อกจำนวนมากเลยก็ควรจะต้องใช้โปรแกรมมาช่วยนั่นแหละนะเรื่องแรกเรื่องสองคือคุณมีเศษของวัสดุเหลือใช้เศษน้ำมันไอ้ขวดน้ำมันอะไรพวกนี้ไอ้เศษต่างๆพวกนี้ถ้าเกิดคุณขายออกไปคุณควรต้องส่งไปให้สรรพากรด้วยและโดยธรรมชาติแล้วทุกอย่างคุณควรจะต้องมีการขายเศษพวกนี้ออกไปด้วยมีจำนวนมากดังนั้นถ้าไม่มีเนี่ยดูผิดปกติควรจะต้องมีบ้างอาจจะไม่ได้มีตลอดเวลาแต่ว่าก็ควรต้องมีให้เกิดขึ้นบ้างนะครับอีกประเด็นนึงที่ผมก็จะพูดเพิ่มเติมเรื่องที่3ก็คือเนื่องจากว่าฟังกับลูกค้าท่านนี้แล้วนะฮะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยท่านนี้บอกว่าคนที่มาทำธุรกิจนี้เนี่ยเจ๊งไปหลายรายพวกรายย่อยมันเป็นยังไงนะอาจารย์เจี๊ยบคุณรู้เรื่องไหมก็ถ้าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมจะพูดอาจารย์คุยกับเขาตั้งนานแล้วนะอาจารย์ไม่รู้พูดเลยค่ะเอาคุณต้องรู้เรื่องอ่ะผมให้คุณคุยดีกว่าคุณต้องรู้เรื่องก็คือที่บอกว่าเข้ามาทำธุรกิจรายย่อยนะคะธุรกิจรายย่อยของเชียงกงที่เจ๊งกันไปหลายรายเนี่ยก็จากคำบอกเล่าของผู้ประกอบการรายนี้เล่าให้ฟังว่าเกิดจากการที่สายป่านไม่ยาวค่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะมาถึงเรื่องสายป่านไม่ยาวเขาแตกมาได้ยังไงถึงเขาเป็นรายย่อยอ๋อเกิดจากการที่เขาเรียกว่าเจ้าของกิจการรายใหญ่ก่อนไปธุรกิจดำเนินการไปไม่รอดนะคะต้องกู้ที่มานะมาจากในอดีตก่อนธุรกิจใหญ่มีลูกน้องหลายคนใช่ไหมแล้วธุรกิจใหญ่ไปไม่รอดแล้วลูกน้องหลายคนก็เลยกระจายออกไปทำอาชีพลักษณะนี้แต่เป็นรายย่อยเพราะมีทุนน้อยค่ะก็มีทุนน้อยก็กระจายกันไปเปิดร้านของตัวเองเป็นร้านเล็กๆที่เป็นเชียงกงเหมือนกันเป็นเชียงกงเนี่ยแหละแต่เล็กๆร้านเล็กๆค่ะพอคราวนี้ด้วยความที่เงินทุนไม่หนาค่ะอาจารย์เพราะว่าธุรกิจเชียงกงเนี่ยต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพราะว่าของมันซื้อมาแพงเลยค่ะของซื้อมาแพงแล้วสภาพขายคล่องไหมไม่ค่ะเก็บบางตัวเก็บไว้หลายปีเลยกว่าจะได้ขายบางตัวมาไปมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องอาศัยเงินทุนจำนวนมากที่เป็นเงินจมมาจากซื้อของแล้วมาวางไว้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขายได้หมุนออกไปเพราะฉะนั้นไอ้พวกรายย่อยเนี่ยที่มีสายป่านไม่ยาวมีเงินทุนไม่หนาเนี่ยก็เลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่าตัวเองซื้อของมาแล้วไม่ได้ขายสุดท้ายต้องเอาของที่มีอยู่เนี่ยว่าขายกันได้กำไรเนี่ยมาหมุนเพื่อจ่ายค่าจ้างค่าใช้จ่ายของตัวเองจ่ายเงินกู้ก็เลยจะต้องขายในราคาที่ถูกถ้าให้สมมุตินะจริงๆอยากขายแสนนึงถ้ารอให้คนมาซื้อจะขายแสนนึงแต่ว่ามันร้อนเงินก็เลยต้องไปขายในราคา 60,000 ตัดราคาลงใช่ค่ะเพื่อเอาเงินมาใช้สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะเงินทุนสั้นเงินทุนน้อยสายป่านสั้นก็เลยต้องออกจากตลาดไปก็จะเหลือแต่รายใหญ่ที่พอมีสายป่านยาวแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็มีของจำนวนมากเพื่อรอการขายแล้วก็มีลูกค้าประจำเขาก็เลยอยู่ได้อันนี้ก็เป็นข้อพึงระวังเหมือนกันนะสำหรับคนที่จะมาทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยว่าคุณสายป่านสั้นนี่คุณอาจจะต้องไปเล่ขายของที่คุณมีอยู่ในราคาที่ถูกค่ะคุณต้องวางแผนดีๆนะคะถ้าเกิดคุณจะเข้ามาประกอบธุรกิจเชียงกงเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะต้องอาศัยเงินทุนที่หนาหน่อยเพราะจะต้องลงทุนเป็นพวกของมือสองแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะขายได้นะโอ้โหอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะซื้อมาเยอะเลยแต่ไม่มีคนมาซื้อมาของมาขายแต่ไม่มีคนยังมาซื้อจะทำยังไงอ่ะแต่ว่าต้องการเงินแล้วเนี่ยต้องจ่ายค่างวดรถค่าผ่อนบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องขายไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดสัก 20-30% ไปเพื่อเอาเงินมาหมุนก็เป็นปัญหาอันนี้ก็คือปัญหาที่เราเจอมาจากคำบอกเล่าของผู้ประกอบการท่านหนึ่งที่ทำธุรกิจเชียงกงก็น่าจะเป็นประโยชน์กับบางท่านนะที่กำลังเข้าสู่ตลาดก็จะได้พึงระมัดระวังเอาไว้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็คนที่ทำบัญชีคุณก็ได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างถ้าเกิดไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจเชียงกงค่ะแค่นี้นะค่ะ